เกินต้านแจ้งเกิดอลังการกลางกรุงบอดกึ้งทุ่มจัดไทยแทนเดบิวต์โชว์เคสรอบ2หลังเจอฝนถล่มเมื่อวันก่อนฟ้าเปิด411 Music Happyหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักฟ้าถล่มทำให้เวทีงานไทยแทนเดบิวต์โชว์เคสได้รับความเสียหายอย่างหนักจนกระทั่งไม่สามารถเริ่มงานได้เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาแต่บอสใหญ่411 Music กึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริก็ไม่ยอมแพ้เดินหน้าเปิดตัวไทยแทนหรือไทยแทนที่ประสานในงานไทยแทนเดบิวต์โชว์เคสอีกครั้งใน2วันถัดมาหลังจากเกิดเหตุคือวันที่10มิถุนายนในที่สุดฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอค่ายเพลง411 Music เปิดตัวสุดปังกลางสยามสแควร์ไปเป็นที่เรียบร้อยโดยมีศิลปินชายเดี่ยวคนแรกของค่ายอย่างไทแทนงานนี้เฮียกึ้งเล่นใหญ่ยิ่งกว่าเดิมจัดเต็มเนรมิตสยามสแควร์ให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนให้เข้ากับเพลง All Night มีเซอร์ไพรส์สองเด้งเปิดมิวสิกวิดีโอให้ชมครั้งแรกและภาพ VTR ของแรปเปอร์เกาหลีโลโก้อีกด้วยค่ะรู้สึกวันนี้ครับเป็นยังไงครับครับผมก็ดีใจมากเลยครับดีใจจนพูดไม่ถูกเลยครับต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาแล้วก็มาให้กำลังใจนะครับก็ตั้งใจทำโชว์อย่างมากเลยหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมแต่ก่อนหน้านี้มีใจเสียไว้ที่แบบตอนนั้นที่จริงๆไม่เลยครับแต่ตอนนั้นน่ะเป็นห่วงความรู้สึกพี่ๆทีมงานครับคือเขามาเซตเวทีกันตั้งแต่คืนก่อนนะครับแล้วก็กดนอนกันจัดไฟจัดระบบซาวแล้วพอมันเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นนะครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้พี่ๆครับแต่เหมือนวันนี้ก็แฟนๆก็ยังมาแบบเยอะขอบคุณมากๆเลยครับกำลังใจดีมากๆเลยครับขอบคุณมากครับทุกคนกับโชว์วันนี้ในใจให้เป็นยังไงฮะใจผมมีเท่าไหร่ผมใส่หมดเลยครับวันนี้ก็หวังว่าจะทุกคนจะชอบกันครับผมจะถูกใจทุกคนครับผมอยากทำพี่กิ้งกึ้งนะครับเป็นไงบ้างกับวันนี้ก็ดีใจขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่มาอีกครั้งนึงเมื่อเราเจอกันเมื่อ2วันที่แล้วครับก็ต้องขอบคุณที่มาให้กำลังใจน้องด้วยน้องก็พยายามทำอย่างเต็มที่แล้วก็ทำเตรียมงานมาหลายปีก็เพื่อวันนี้อย่างวันนี้บนอะไรเป็นพิเศษไหมพี่ก็เต็มที่ครับทุกคะแนนครับก็กราบหมดทุกที่ครับนะครับครับทำวันนี้งานออกมาแบบสมบูรณ์แบบแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้รู้สึกดีใจครับเพราะว่าก่อนที่แทนออกก็ฝนเหมือนจะตกเหมือนกันแต่โชคดีที่ฝนไม่ตกนะครับแต่พอทุกอย่างผ่านมาได้ราบรื่นนะครับแล้วก็เห็นน้องเขาทำอย่างเต็มที่แล้วก็เราคุยกันเขาบอกเขาทำสุดๆอยู่แล้วครับแทนหลังจากนี้ครับจะมีเดินสายทำอะไรต่อบ้างไหมครับครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับก็จะมี Tip Off Stage ครับจากวันพรุ่งนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันด้วยครับส่วนเดินสายยังไงก็ตามได้ทางช่องทาง411 ENG ทุกช่องทางเลยครับผมหนึ่งตัวพี่กึ่งครับครับแทนปล่อยอะไรก็เมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีน้องเอลลี่คัมแบ็กนะครับแล้วก็อารีนาก็มีสเปเชียลโปรเจกต์ที่จะตามมาครับนอกจากนี้ในปีนี้เราคงจะมีทำแอคเคเดมี่ด้วยครับรวมถึงทำคอนเสิร์ตเคป๊อปที่เข้ามาครับแล้วก็หวังว่าปลายปีเพราะเรามีลูกชายคนใหม่แล้วแล้วก็มีทั้งเอลลี่และอารีนาจะเป็นคนวันแฟมิลี่คอนเสิร์ตอย่างทางเอลลี่ที่กลับมาคัมแบ็กเนี่ยครับมันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้แฟนๆในรอบนี้แบบจัดเต็มเลยพี่คือก็น้องทำเต็มที่ครับแล้วตอนนี้ก็อย่างที่บอกตอนนี้กำลังทำเพลงอยู่ที่เกาหลีนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยก็มีบินไปบินมาประมาณ4รอบแล้วนะครับก็ยังไงฝากผลงานด้วยในอนาคตที่จะใกล้ๆนี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงพี่อย่างงานวันนี้แบบทุ่มทุนหนักไหมพี่2วันติดก็คูณ2ไปครับโดนเบิ้ลไปครับแต่ก็ต้องคนที่เหนื่อยกว่าคือสื่อมวลชนนะครับที่ต้องมา2ครั้งผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ว่ามาทั้ง2ครั้งมาดูผลงานน้องด้วยครับกับโชว์ลูกชายในวันนี้นั่งมองอยู่ข้างล่างเป็นไงบ้างครับก็ดีใจครับเพราะว่าเห็นเขาทำอย่างเต็มที่แล้วก็เขาใส่สุดจริงๆผมเพิ่งเคยเห็นตอนที่เขาเพอร์ฟอร์มไลฟ์ครั้งแรกก็เห็นทุกที่เห็นที่ซ้อมวันนี้เขาทำแบบว่ามีท่าใหม่ๆมีอินเนอร์ใหม่ๆมาก็ดีใจเขาทำสุดจริงครับก็เลยเป็นคนที่แบบที่เลือกร้องมาเป็นศิลปินของเรานั่นคือสิ่งแรกๆเลยคือ passion ที่เขามีให้กับเพลงแล้วก็ดนตรีนะครับแล้วก็ความสามารถที่เขามีประสบการณ์ที่เขาสะสมมาแล้วเขาอยากจะทำเพลงจริงอยากทำมอบความสุขให้กับแฟนคลับจริงๆนะครับอันนี้ก็เมื่อสิ่งที่เราต้องการตรงกันแล้วก็พยายามผลักดันเต็มที่ดันน้องเต็มที่เลยก็จริงๆมีเพลงนึงเมื่อกี้น้องได้พูดแล้วว่ามีเพลง Angel เดี๋ยวจะปล่อยเมื่อไหร่เดี๋ยวรอติดตาม
แฟนๆก็ติดตามกันที่ขึ้นครับเยอะมากๆเลยตั้งแต่วันที่กำลังใจก็สองวันที่แล้วรวมถึงวันนี้ด้วยครับคงไลค์กันชื่นชมกันที่ในฐานะผู้ผลิตเองมันชื่นใจขนาดไหนครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับว่าที่ติดตามผลงานของโฟร์แมนมิวสิกนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันก็อยากจะขอให้คำมั่นว่าเราจะทำงานที่ดีแล้วก็พยายามจะมอบความสุขให้กับทุกคนอย่างเต็มที่ครับแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของวงการเพลงไทยด้วยที่จะทำให้ทีป๊อปของเราเนี่ยไปอยู่ระดับเดียวกับนานาชาติได้กลับมาถามน้องนิดนึงเรื่องของ MV แล้วก็การทำผลงานเพลงนี้มันต้องลงทุนเองแล้วก็เรียนต่างๆด้วยมันยากขนาดไหนครับไหนๆเล่าให้ฟังนิดนึงครับครับผมก็ไปเทรนที่เกาหลีก็จะค่อนข้างเข้มงวดนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ผมรักอะครับแล้วก็สนุกครับแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวทุกอย่างให้เป็นมาทำให้เราเป็นศิลปินที่ดีขึ้นให้ได้ครับผมยังส่วนตัวเรากดดันไหมครับด้วยความที่แบบเป็นชายลูกรักถามว่ากดดันไหมก็ผมรู้สึกว่าความกดดันคือสิ่งหนึ่งที่ผลักดันผมด้วยครับก็คือแน่นอนอาชีพนี้มาพร้อมความกดดันอยู่แล้วครับแต่ว่าพร้อมสู้ครับพร้อมอย่างที่พี่กึ้งบอกครับครอบครัวโฟร์แมนเราเป็นนักสู้ทุกคนกันอยู่แล้วครับได้ครับเรียบร้อยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ